สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาจะดิส is like protect มาบอกคือจริงๆแล้วปัญหาเนี้ยมันแก้ง่ายมากแต่ด้วยความไม่รู้และไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้มาก่อนเพราะปกติไม่ค่อยได้ใช้ตัวอะแดปเตอร์พวกนี้มันก็เลยมีปัญหาระดับชาติขึ้นมาคืองี้ผมจะฟอร์แมตเมมแล้วปัญหาก็คือมันขึ้นไอ้นี่แหละก็เลยไปดูในเน็ตวิธีแก้ต่างๆมากมายโหลดโปรแกรมนู่นโปรแกรมนี่ใช้ไม่ได้ก็เลยเอาไอ้เนี่ยมานั่งดูเห็นไอ้ตัวเนี้ยเห็นข้างๆเนี่ยมันเขียนว่าล็อกและลักษณะตอนที่ผมมันติดโปรเทคเนี่ยมันจะอยู่ลักษณะนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนเวลาอยู่ลักษณะนี้นะครับไอ้ตัวนี้เลื่อนลงมาเวลาเราจะฟอร์แมตหรือจะลบไฟล์แก้ไขไฟล์อะไรเงี้ยมันจะบอกว่าทำไม่ได้จะลองฟอร์แมตให้ดูฟอร์แมตธรรมดาเลยปุ๊บพอเราฟอร์แมตไปปุ๊บนี่ the disk is light protect ทำให้เราไม่สามารถฟอร์แมตตัว SD card ได้แล้วลองดูเวลาเราเปลี่ยนเอาไอ้เนี่ยขึ้นข้างบนแค่นี้แล้วเราลองฟอร์แมตดูให้ดูชัดๆเลยปึ๊บให้ดูชัดๆเลยกดฟอร์แมตให้ดูปึ๊บสตาร์ทโอเคนี่แหละครับแค่นี้นะครับปัญหาที่คุณเจอเพียงเพราะว่าไอตัวล็อกตรงเนี้ยแค่นี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราเสียบเมมเราก็ดูดีๆก่อนว่าไอตัวล็อกตัวเนี้ยมันล็อกอยู่หรือเปล่าแค่นี้นะครับจบแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ